แต่ว่าคนที่เคยไปก็น่าจะรู้ว่าที่หลังนี้แบบไม่มีการใช้ยาสารเสพติดก็คืออาจจะให้แบบเป็นพยานในหลายๆคนที่เคยไปได้ครับกลายเป็นว่าตอนนี้ทุกคนก็คิดว่าใช่เพราะว่าผมอยู่มองยาเนาะใช่ผมอยู่เพราะผมอยู่กับเบลเพราะว่าก่อนเป็นคนสุดท้ายแล้วก่อนหน้านี้ผมไม่รู้ว่าเบลไปรับงานอะไรมาแล้วบ้างเพราะผมเท่าที่ผมรู้คือเบลบอกคนอื่นว่ามาถ่ายแบบซึ่งแต่จริงเบลมารับงานแบบนี้ซึ่งคนอื่นอาจจะไม่รู้ว่าเบลแอบรับงานอย่างนี้ด้วยยืนยันว่าเราไม่ได้มองยา 100% ครับใช่ 100% ครับแล้วเรื่อง 5,000 ล่ะครับหลายคนคิดว่า 5,000 ก็คือเหมือนกับว่าตอนนั้นคือเหมือนกับคุยกันแล้วรู้สึกเริ่มชอบกันก็เริ่มมีการห่วงกันเพราะผมก็คงไม่อยากให้เบลมาทำงานอะไรแบบนี้กลัวจะเจอแบบลูกค้าที่แบบอะไรแบบหลายๆอย่างเนี่ยครับผมก็เลยบอกว่าถ้าใครเห็นเบลส่งงานก็เดี๋ยวให้อะไรเงี้ยคือแบบไม่อยากให้นางไปรับงานอะไรแบบนี้ครับรู้สึกยังไงที่ตอนนี้สังคมเขามองว่าเราเป็นคนก็ตีไปแล้วว่าเราอาจจะเป็นคนที่ทำก็เหนื่อยนะแต่ทำอะไรไม่ได้คนเรามันก็มองได้คิดได้หลายแบบนะคนเรามองอาจจะมองเห็นแบบในด้านเดียวก็ต้องมองไปถึงแบบไอ้หลายๆอย่างด้วยมองเปิดใจลองฟังความผมบ้างอะไรเงี้ยผมไม่ได้แก้ตัวหรอกผมก็พูดไปตามที่ผมคิดที่ผมจำได้เท่านั้นนะเพราะผมก็ดื่มเหล้าไปเหมือนกันถ้าผมแบบว่าไม่ได้ดื่มหรือสติ 100% อันนี้ผมแก้ตัวไม่ได้อยู่แล้วแต่คืออันนี้ผมก็มีฤทธิ์ของแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วครับมีเจตนาหรือแบบอะไรอย่างนั้นเลยครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าแบ็คกราวด์ของเบลเขามีโรคอะไรหรือแบบเป็นยังไงมาก่อนนะเพราะว่าผมก็เพิ่งเคยเจอกับทางเบลครั้งแรกใช่ก็ไม่ได้มีเจตนาแบบจะแบบผมจะบอกยังไงดีอ่ะก็เหนื่อยแต่ว่ามันนั้นเป็นความโชคร้ายของผมนี่แหละที่แบบอยู่กับเบลเป็นคนสุดท้ายนะใช่ไหมหน้าที่เกิดเหตุตรงนั้นใช่ผมก็ปฏิเสธไม่ได้เรียกที่จะปฏิเสธไม่ได้ด้วยความเมาครับโดยแบบโพสต์ลงไปโดยไม่เจตนาใช่ด้วยความเมาซึ่งผมมาโพสต์แกล้งเล่นประจำอยู่แล้วถ้าใครแบบว่าไม่เล่นกับผมผมก็ไม่กล้าโพสต์หรอกครับมันดูเหมือนเป็นการแบบคนไม่รู้จักกันไอ้คำว่าเมียคนที่ร้อยเนี่ยเราโพสต์แบบนี้บ่อยไม่บ่อยผมก็แกล้งไปงั้นแหละผมก็เหมือนกับแบบอารมณ์แบบว่าสนุกอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่คิดว่าจะแบบเป็นเรื่องใหญ่ประมาณเนี้ยครับหลายคนบอกว่าเราลบคลิปอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นแบบงานใหญ่ใหญ่ที่จะอ๋อไม่เพราะว่ามันตอนแรกตอนผมลบน่าจะตอนผมตื่นมาแล้วมั้งเพราะว่ามันอาจจะดูไม่ดีผมไม่คิดว่าเบลเสียด้วยซ้ำเลยใช่ลบก่อนเพราะว่าก็เป็นความแบบเสียหายของทางผู้หญิงด้วยอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่านางแบบจะมีชื่ออะไรขนาดนั้นผมก็ไม่ได้สนใจเรื่องอะไรแบบอย่างนี้สักเท่าไหร่มีอะไรอยากจะบอกย่าหรือว่าแฟนถามคือไม่ได้ทานข้าวมาแล้วไปทานเหล้าหนักๆจะมีอาการขาดน้ำและทำให้ช็อกได้หรือเปล่าอันนี้แล้วทำไมไม่ถูกทานน้ำผมไม่ทราบว่าเป็นอย่างนี้เพราะผมก็เคยเจอมาหลายกรณีแต่ผมไม่เคยเจอแบบนี้มาถึงคอนโดเบลยังมีสติไหมที่พูดคุยได้ไหมพูดไม่ได้ผมก็ให้เบลนอนครับผมใช่แล้วก็เบลก็มีแบบปัสสาวะรถที่นอนใช่เบลปัสสาวะรถน้องที่น้องทราบเนี่ยกี่รอบสองครับตอนไหนบ้างตอนขึ้นลิฟต์ครับแล้วก็ตอนอยู่บนห้องที่นอนครับแบบสามารถไปตรวจที่ห้องได้เลยครับเพราะว่าผมยังไม่ได้สั่งอะไรในรถไม่น่านะในรถไม่น่าจะนะเดี๋ยวถ้ามีก็คงมีแต่คือแบบว่าตอนอุ้มมาใช่ตอนอุ้มมาตั้งแต่แบบที่หน้าลิฟต์มีแน่นอนใช่มีอะไรกันไหมตรงๆมีอะไรกันเกือบจะมีครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นผมก็เป็นผู้ชายเนาะก็คือแบบว่าก็เมาแล้วก็แบบมีแบบเริ่มแบบมีอารมณ์อย่างเงี้ยแต่คือแบบแต่เห็นสภาพแล้วคงแบบไม่ไหวอะครับเพราะว่าก็เลยให้รอให้ตื่นก่อนประมาณเนี้ยแล้วผมก็นอนไปตั้งแต่ประมาณ6 โมงแล้วก็ตื่นมาทีเที่ยงคืนแล้วแบบเที่ยงคืน1 ตีแล้วคือเหมือนกับว่ามีเพื่อนเขาแอดไลน์มาใช่แอดไลน์มาบอกแล้วผมก็เลยส่งโลเคชั่นให้เขาซึ่งก่อนที่เพื่อนเขาจะแอดไลน์มาบอกเนี่ยมีทางพี่ที่ทางบ้านที่นู้นเขาโทรมาบอกผมใช่ว่าแบบว่านี่เพื่อนเขาแฟนเขามาอะไรเงี้ยแล้วสภาพเขาตอนนั้นเป็นยังไงครับตอนเราตื่นขึ้นมาตอนเที่ยงคืนสภาพก็เป็นเหมือนเดิมตอนที่ผมไปส่งเขาที่เตียงเลยครับก็ยังนิ่งครับผมก็ตกใจเหมือนกันนิ่งนี่คือตัวเย็นใช่ตัวเย็นแล้วทำไมถึงไปส่งเขาที่เตียงที่โซฟาเหรอครับก็เพื่อนเขาผมมาโทรหาเพื่อนเขาตลอดเวลาเลยครับใช่เหมือนกับว่าถึงไหนแล้วประมาณนี้
คือเห็นบอกเขามากัน3คันเลยอ่ะแล้วผมอยู่คนเดียวอ่ะก็คือแบบว่าเขาโทรมาบอกว่าคอนโดนี้ใช่ไหมอยู่ตรงป้อมยามนะอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยอุ้มเบลลงไปส่งที่โซฟาแล้วผมก็คือเคยขึ้นมาผมว่าผมตัวคนเดียวผมเลี่ยงที่จะไม่ปะทะคารมดีกว่าเพราะว่าผมเขามากันทั้ง3คันนะให้ผมทำยังไงว่าน่าจะโดนแบบอาจจะมีแบบทำร้ายร่างกายอะไรเงี้ยด้วยซึ่งทางแฟนเขาคงแบบไม่ยอมผมอยู่แล้วครับตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเบลเสียแล้วไม่ทราบจริงๆครับคุณเราถามจริงๆคือตอนที่ขึ้นลิฟต์ไปเนี่ยอุ้มล่างเนี่ยมันไม่รู้เลยหรอว่าเขาหายใจหรือไม่หายใจหรือว่าตอนพาลงไปนอนบนห้องเนี่ยไม่รู้เลยว่าเขาหายใจหรือว่าคือปอดมันก็ไม่มีเลยไม่เขาเมาเหมือนกันเมาเหมือนกันไม่รู้เลยเพราะว่าใช่เพราะว่าแค่ทานเหล้ากันแค่ขับรถกลับมาจากบางบัวทองได้ก็เก่งแล้วนะกับความจริงเลยเห็นคนหนึ่งใช่แต่คนอื่นก็คือเหมือนกับน่าจะเมาแบบไม่ไหวกันแล้วพอรู้ชื่อไม่เชื่ออะไรเอ่ยได้เหรอแต่ค่อยก็ได้แต่ค่อยเอ่ยค่อยทีหลังได้ตอนที่เราเอาเขาออกมาจากห้องครับตัวเขาเริ่มแข็งเราไม่รู้สึกว่าไม่ผมเขาทิ้งตัวครับแต่ผมเริ่มรู้สึกว่าเขาแข็งตอนที่ผมตื่นแล้วใช่ที่เราบอกว่านิ่งนะคือใช่แต่ตอนที่ผมอุ้มลงมาเหมือนตรงโซฟาผมยังได้ยินแต่ว่าเสียงเอื้อกของเขาอยู่แต่ว่าผมก็เลยคิดว่าเขาอะไรยังรอดอยู่ใช่ได้ยินเสียงเอื้อกครั้งหนึ่งใช่แม้นั้นเราไม่คิดแบบโทรไปโรงพยาบาลโทรมาท่านชีพหรืออะไรยังไงมาช่วยผมไม่คิดว่าเขาจะเสียผมคิดว่าเขาแค่เมาแล้วก็อาจจะแบบไม่สบายใช่แล้วเพื่อนเขาก็มารับแล้วด้วยใช่เคยพาใครมาแบบนี้บ่อยครับมาลักษณะแบบนี้แต่ว่าไม่เคยแบบอย่างนี้มาก่อนแต่ก็เมาปกติแล้วก็ตื่นมาแฮงเป็นเรื่องธรรมดาของคนดื่มเหล้าหนักใช่